รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอซีสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดสดครับท่านผู้ชมวันก่อนนะเสียโป้มาบอกว่าคืนเงินคุณการไปหมดทุกบาททุกสตางค์แล้วใช่ครับผมคุณการจะเอาดอกเบี้ยอีก48ล้านบาทเพราะมันเป็นคดีความไงอันนั้นมันคือมันมีดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มนะฮะตรงนี้ในส่วนเงินที่ยืมไปก็ในส่วนที่ยืมไปก็มีดอกเบี้ยยืมเงินกันไปกว่า50ล้านบาทจนต้องออกมาทวงเดือดเลยนะฮะคุณการนะฮะทางทนายคุณทางนางทางคุณการเนี่ยก็ยังไร้สดแย่งชิงเสกโลโซคืนจากเมียถึงเวลาตอนนี้เมียหนึ่งเมียสองต้องการที่จะได้ผัวคืนอีกครับแหมคดีของนางนี้วุ่นวายเหลือเกินนะล่าสุดประกาศว่าตอนนี้ใช้ชีวิตแบบผัวหนึ่งเมียสองนี่คบกันสองคนแซ่บมากสามคนผัวเมียเยี่ยมเลยต้องนี่ชีวิตล็อกเกอร์ครับผมล็อกเกอร์ซุปเปอร์สตาร์และแน่นอนส่วนน้องเสือตอนนี้อย่างที่เรารู้ว่าเรียนจบมาแล้วตอนนี้ครับก็นะฮะมาเป็นผู้จัดการดูคิวให้คุณพ่อแล้วทุกวันนี้คำถามจากทางบ้านเนี่ยเยอะเหลือเกินซึ่งวันนี้เราไม่อ่านข่าวคุณการนะฮะครับขอต้อนรับคุณการและน้องเสือฮะโอ้มาเลยครับมาเองเลยมาให้ตอบเองเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 มาเองเลยครับวันนี้นี่ยังกับแบบว่านี่พี่สาวหรือแม่พี่พี่สาวหรือแม่แม่ครับแม่ครับน้องเสือเรียนจบมาแล้วใช่ครับใช่จบคณะอะไรมาลูกbusiness finance ฮะ business finance แล้วจะเรียนต่อไหมอ๋อช่วงนี้ยังอยากจะทำงานก่อนหนูอยากจะทำงานอะไรใช่ก็ทวงหนี้ให้แม่ก่อนประมาณนี้แหละที่มาดูคิวพ่อนี่ต้องการที่จะคุมคุณพ่อได้ไหมใช่ใช่มาดูแลด้วยมาดูแลคุณพ่อใช่แต่เสือก็เล่นคอนเสิร์ตกับคุณพ่อด้วยใช่มีฟีเจอริ่งมาเพลงนึงก็ขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตไปร้องเพลงใช่ใช่ครับใช่ครับอาการของพ่อเป็นยังไงบ้างตอนนี้อ๋อผมพูดได้เลยว่าดีขึ้นเยอะครับตั้งแต่ตอนแรกที่ผมมาดูช่วงต้นปีสิงหาเขายังแบบซึมอยู่ไม่ค่อยมีแรงแต่ช่วงนี้แบบโหขึ้นเวทีแม่งเต้นแบบมีความกลับมาแล้วใช่ทุกอย่างยังพูดยังชอบไลฟ์อยู่ไหมอ๋อไม่เขาแบบในโซเชียลเขาเงียบแล้วช่วงนี้ใช่ตอนนั้นอาจจะเหงาแต่คนนี้ไม่ค่อยเงียบนะแต่แม่ไม่เห็นจะเงียบพอเงียบทำไมแม่ถึงชอบไลฟ์จังเลยอันนี้ก็ต้องถามเขาแล้วก็เหนื่อยไหมขนาดลูกชายยังบอกเองพ่อเงียบแล้วแต่แม่ยังไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่แม่นี่มาเป็นระยะมันเป็นแนวของเราเป็นแนวของเราใช่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 ครับล่าสุดเสียโป้บอกรายการนี้อะไรอีกปากพูดอะไรกันอีกพูดอะไรกันอีกเยอะเสียโป้มาออกรายการนี้แล้วบอกเขาคืนเงินคุณกันหมดแล้วคุณจะไปเอาดอกเบี้ยเขา48ล้านใช้สมองส่วนไหนคิดได้ข่าวว่า3347การจำตัวเลขได้นะ3347ล้านอะไรเนี่ยแต่การว่าคือเขามาโนสร้างตัวเลขอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่รู้เพราะมันไม่มีในหัวสมองสรุปแล้วบาทนึงก็ยังไม่ได้เลยหนูรู้เรื่องแม่ไหมอันนี้ไม่รู้ไม่สนใจขออนุญาตถามแม่ได้ไหมได้ครับขออนุญาตถามแม่ก่อนนะเดี๋ยวครับแบ่งคนละประเด็นนะเพราะถ้าโทรได้จะเป็นของหนูทันทีเลยคุณกับเสียโป้ไปทำอะไรกันที่ต้องถึงมีการยืมเงินยืมสินกัน45ลงทุนกันขนาดนี้คือว่าตอนแรกมันก็คือมันเป็นข่าวเก่าแล้วนะไปแล้วว่าเขายืมเงินไปทำอะไรของเขาอันนี้เราไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าตอนแรกๆเขาก็ได้รายได้ดีการไม่ใช่คาสิโนค่ะแต่คือเราไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปทำอะไรแบบไหนแต่มีการยืมเงินกันจริงใช่มีสัญญากู้ยืมตอนนี้คือก็ไม่ทวงนะเพราะว่ากันมันอยู่ในชั้นศาลหมดให้ศาลจัดการแล้วกันอ๋อตอนแสดงว่าเรื่องราวยังอยู่ในชั้นศาลทั้งหมดใช่เขาเอาเงินของคุณไปทั้งหมดเท่าไหร่ขอไม่พูดดีกว่าเพราะพูดหลายรายการแล้วบอกอีกครั้งอีกสักรายการนึงอยากรู้ประมาณที่เขาพูดเท่าไหร่อ่ะเขายังไม่ได้พูดเท่าไหร่แต่เขาบอกเขาคืนหมดแล้วเขาพูดว่า33บ้าของการน่าจะประมาณ450อะค่ะ450ล้านโอเคเขาบอกเขาคืนคุณหมดแล้วแถมยังให้เงินคุณเพิ่มอีก 2-3 ล้านด้วยไม่เคยให้เงินไม่เคยคืนเลยไม่งั้นเรื่องมันจะอยู่ชั้นศาลได้ไงมีคดีอยู่ด้วยกันหลายคดีอยู่ในชั้นศาลอ๋อตอนที่ฟ้องศาลกันอยู่
ช่แล้วตอนที่วันนี้รู้สึกเสียโป้เขาไปแจ้งความเขาบอกมีการแฮกไลน์มีการแบบว่าแฮกเฟซบุ๊กเขามีการปลอมเฟซบุ๊กมีการปลอมไลน์ไว้สำหรับเฟซบุ๊กเขาเหรอไม่รู้เรื่องค่ะเขาบอกอาจจะเป็นคุณจะบ้าเหรอการจะไปปลอมมันคือการจะไปแฮกได้ไงจริงเหรอเขาพูดอย่างนั้นเหรอเดี๋ยววันนี้จะมีข่าวรู้สึกว่าไปที่ปปทแล้วไม่แล้วเขาพูดว่าเดี๋ยวเขามีคดีด้วยกันให้มีคดีเดียวพอเดี๋ยวจะไม่เขามีเขาบอกว่าการแฮกเหรอไม่ใช่ไม่ได้เขาไม่ได้บอกของการแฮกเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาบอกว่าของเขาโดนแฮกตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ใครตรงนี้รู้สึกไงการจะไปทำอะไรเป็นการว่าเขาพอเหอะเลิกสร้างกระแสเหอะแบบพวกแบบประมาณว่าอยู่แบบกลุ่มแนวๆเขาก็อยู่อย่างนั้นเถอะใครจะไปอยากเขาเรียกว่าอะไรวะใครที่เป็นแนวๆแบบอย่างนั้นน่ะก็คือแยกกับการไม่เกี่ยวไม่ได้ดูถูกนะว่าคนละชั้นแต่ก็อย่างนั้นแหละแต่มันคนละเส้นทางการคือการยังหวังอยากจะได้เงินที่คุณเสียพ่อคุณยืมไปคืนไหมไม่งั้นมันจะอยู่ในชั้นศาลได้ยังไงเห็นเขาบอกว่าคืนคุณเป็นแบบของขวัญเอาขวัญให้พี่สองล้านล้านสองล้านล้านอะไรเงี้ยอันนั้นคือคดีช่อโกงอ๋อมีหลายคดีฮะคดีช่อโกงที่หลายคดีที่เขาชอบโกงกันแล้วที่เขาคืนเพราะว่าไม่ไงั้นเขาก็ติดคุกไม่เกี่ยวกับเงินส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับการคดีแพ่งกู้ยืมโอ้โหหลายคดีนะการในหลายคดีรวมๆแล้ว50ล้านอยากได้เงินคืนไหมจะทำยังไงอันในฐานะลูกในฐานะลูกแม่ไปนั่นอย่าถามผมเลยนะผมไม่เข้าใจเสียดายเงินไหมพี่มดดำอย่าไปพูดถึงเสียคนนั้นกับคนที่คนนี้เลยเพราะว่าคนนี้เขาไม่น่าจะเทียบกันได้นะ อันนี้ก็การก็ยอมรับเลยว่าการดูถูกตรงเลยอ่ะยังหวังจะได้เงินคืนมาไหมการหวังไม่หวังได้ไม่ได้ไม่รู้มันอยู่ในที่อนาคตขึ้นอยู่กับความเขาเรียกว่ายุติธรรมความยุติธรรมและตัวเขาอ่ะความสามัญสำนึกของตัวเขาเองย่อมรู้อยู่แล้วว่าไม่เคยคืนเงินเงินที่ให้มาคือไม่งั้นคุณติดคุกอ่ะคดีช่อโกงอย่าให้แฉเลยว่าทำอะไรช่อโกงแบบไหนมาคนละส่วนกันกับที่ยืมไปใช่ไหมใช่ก็เป็นรูปของคดีเนอะหลักฐานที่เรามีเรามั่นใจว่าเราจะได้คืนไหมโอ้โหเคลียร์ขนาดนั้นทำไมกันจะไม่ได้คืนแต่เขาพูดในรายการเราคุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดอย่างนี้เพราะเขามีเงินมากกว่าคุณเป็นร้อยๆเท่ามีเงินมากกว่าก็เอามาสิจริงไหนบุ๊กแบงค์บุ๊กแบงค์โชว์ดิไม่ใช่พูดไปช่วยน้ำท่วมล้านนึงใช่เงินเขาเปล่าเขาเอาเงินไปช่วยน้ำท่วมอ่ะใช่เงินเขาเปล่าลองฟังกันไหมลองฟังไหมฮะมีเสียงไหมฮะมีเสียงไหมมีเสียงลองฟังกันดูดอกเพิ่มทบอะไรของเขาไม่รู้คิดมารวมแล้วมาฟ้องผมอีก73ล้านแล้วเธอจ่ายเขาเท่าไหร่ผมจ่ายไปแล้ว30กว่าล้านแล้วคือแบบเขาชอบเก็บหลักฐานแล้วแบบสร้างชอบแบบว่ามีดอกเบี้ยเพิ่มนู่นนี่นั่นต่อยอดไปเรื่อยแต่เงินต้นเนี่ยอยู่ประมาณ33ล้านใช่แต่เราคืนต้นไปแล้วหนังคนละม้วนเลยไอ้เนี่ยมั่งพูดแบบเลื่อยเปื่อยเขาเรียกว่าอะไรป่ะครอบครัวเนี้ยเขาเรียกมันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งเป็นจิตเวชคือโรคมโนแล้วพี่ลองไปเซิร์ชดูนะโรคมโนคือว่าจะคิดไปเองคิดไปเองว่าตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้รวยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็แบบบอกว่าโกหกสร้างเรื่องว่าคนอื่นเป็นอย่างเงี้ยจนซึมกลายเป็นตัวเองคิดเป็นอย่างนั้นคิดว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นไปเองจริงคือเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งคิดไปเองว่าใช้หนี้คืนแล้วใช่แต่จริงๆยังไม่ได้ใช้คือตอนแรกคิดว่าแถไปเรื่อยอะไรเงี้ยแบบคือแบบหลอกเงี้ยแต่ไปมาดูไปมามันเป็นโรคจิตนี่หว่าจริงๆแล้ววันที่ให้เงินเข้าไปอ่ะคิดอะไรไม่ใช่มันหลายรอบมันไม่ใช่ลวดเดียวอ๋อเขาจะทยอยให้ไปแล้วมันสะสมแล้วเขามาบอกว่าไอ้เงินที่เขาคืนอ่ะแหมคือมันไม่ใช่คู่ยืมอันนี้มันเป็นคดีช่อโกงคนละส่วนกันด้วยคนละส่วนไม่เกี่ยวโอ้เขาบอกเขาโกรธคุณการเพราะคิดว่าเขาเนี่ยสติไม่ดีแต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่าตอนแรกเขาไม่โกรธอะไรเลยแต่ตอนเนี้ยเขาเริ่มโกรธแล้วโกรธเรื่องเขาบอกว่าเขาโกรธอ่ะมาพาดพิงเขามาพาดพิงถึงเมียถึงครอบครัวเขาการไปพาดพิงอะไรเขามีแต่พวกญาติโกโหติกาแล้วก็ตัวเขาอ่ะเป็นผู้ชายภาษาอะไรมาพาดพิงผู้หญิงไปออกรายการไหนก็ต้องมาเกี่ยวกับการจริงๆผู้การไม่อยากมาออกรายการนี้ในประเด็นไอ้โป้นี่เลยเพราะว่าแม่งคนละชั้นพุ่งตรงเราจบแค่นี้เราจะไปถามโอเคไหมจบสายก่อนไปก่อนเปลี่ยนคำถามเรื่องหนึ่งผัวสองเมียมันคืออะไรมันเดี๋ยวก่อนนะอยากจะพูดอะไรถึงเขาสักนิดใครถึงใครโป้มีเงินใช่ป่ะขอดูบุ๊กแบงค์โชว์หน่อยโพสเลยชื่อมันเสร็จแล้วอย่างที่สองถ้ามีเงินจริงโอนมาดิลองโอนมาดิร้านนึงก็ได้ลองดูอ่ะเซิร์ฟก่อนร้านนึงเขาเอาไปช่วยน้ำท่วมอยู่ร้อยล้านใช่เงินคุณเปล่าขอดูสลิปว่าจาก
ใครชื่อของเจ้าของคนที่โอนเจ้าของที่มาที่ไปอ่ะขอชัดเจนขอชัดเจนนะแค่นั้นจบเราจะไม่พูดกันละเรื่องโป้โอเคจบโอเคโอเคโอเคแน่นอนพอแล้วเนาะรู้เรื่องกับเขาบ้างไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ขอที่กลับมาดูแลเงินครอบครัวทั้งหมดไหมดูฝั่งพ่อส่วนมากแล้วฝั่งแม่ล่ะพี่ว่าฝั่งพ่อไม่ต้องไปดูเยอะฝั่งแม่เนี่ยแหละน่ากลัวการไม่ได้บ้านะพี่ไอ้พ่อมันบ้าไม่ใช่ไม่คือถ้าผมดูสองฝั่งมันแบบมันจะหัวเกินไปก็เลยดูฝั่งพ่อเขาเยอะแล้วนะใช่ใช่ผมการเอาตัวรอดได้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงฉันเออไม่ต้องห่วงฉันหวังเอ้าอย่างที่ทราบกันว่าคุณกับพิเศษเนี่ยเลิกกันไปแล้ววันดีคืนดีบุกไปลาวีหาว่าคนนู้นคนนี้ทำของใส่สามีคุณตอนนี้เป็นสามีหรืออดีตสามีเป็นสามีเป็นสามีเดิมกับเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแล้วทำไมคุณถึงจะบอกว่าผัวคุณโดนทำของเพราะการไปพบอะยังไงน้ำมันพายดินเจ็ดป่าช้ากระทงสะเดาะเคาะจริงๆตามธรรมเนียมมันต้องเอาทิ้งไว้ที่ทางสามแพร่งแล้วก็ผ้าถุงมียันขุนแผลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยู่บนขื่อประตูที่เดินเข้าเดินออกแล้วถ้ามันเป็นของพวกนั้นมันคืออะไรคือการไม่รู้เรื่องไสยศาสตร์เลยเป็นศูนย์เลยไม่รู้เรื่องจริงแล้วอยู่ดีเราไปเจอของพวกนั้นได้ยังไงบังเอิญไงก็คือไปไล่ไปในประเทศก็เห็นอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไปไล่ค่อยเจอทีละอันกับพี่ยันใช่ก็เจออันนี้เจออันนี้อีก2วันต่อมาเจออันนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วตรงผ้าถุงที่อยู่บนขื่อไปเจอได้ไงแซนด์วิชเจอแซนด์วิชแบบว่าคือกำลังวิดีโอคอลกันอยู่อ้าวพี่การมีอะไรอยู่ข้างบนนั้นเขาก็แบบไปหยิบแบบสดๆก็เห็นในวิดีโอคอลกันคุยก็เลยเอาออกมาเขาจะให้ถ่ายให้ดูแล้วการก็ไปดูหึกบ้านกันกับบ้านเสก5นาทีอ๋อบ้านคุณอยู่ใกล้กันอยู่แล้วอยากไปเมื่อไหร่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันป่ะไม่ใช่อยู่แต่อยู่ถนนเดียวกันเลย5นาทีคือสำนักงานเขตสายไหม5นาทีก็ถึงอะค่ะโอ้ใกล้มากคืออยากอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อะไรเงี้ยแล้วการก็ขับรถไปดูก็มันก็เป็นยันเป็นเศษผ้าถุงเขียนยันว่ามันคืออะไรพี่การไม่เคยรู้เรื่องไสยศาสตร์คุณก็เลยจัดการด้วยการวิธีเอาไปทิ้งไม่การเอาไปซ่อนไว้เอาไปซ่อนไว้ที่ไหนอีกล่ะฮะเพราะการยังไม่รู้ว่าการจะจัดการกับมันยังไงการก็เลยต้องซ่อนไว้ก่อนเขาบอกของพวกนี้ให้กดลงชักโครกเอาพี่การจริงเหรอคะไม่ใช่มันจะเสื่อมจริงเหรอจริงคือการยังไม่รู้ว่าการจะทำลายของพวกนี้ยังไงการก็เลยยังไม่ทำลายแล้วก็เลยซ่อนไว้ก่อนแล้วทุกวันนี้ก็ยังซ่อนไว้อยู่ต้องหาวิธีการทำลายก่อนซ่อนไว้ในที่ต่ำๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ยังไม่เอาออกไปการไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรยังไงไงแต่ไม่รู้เรื่องนี้ไงไปให้พระทำได้ปรึกษาพระก็ได้เขาทำยังไงเขาบอกบางทีคุณอาจจะสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อจะขับไล่นี่ไงเนี่ยสร้างเรื่องอะไรอ่ะเห็นป้าสายศีลเป็นศีลนั้นแล้วอ่ะรู้เรื่องนี้กับเขาไหมไม่เคยรู้ไอ้นี่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเขาเลยดูดีเทียนนะฮะแล้วตอนนี้ชีวิตของคุณเพราะฉันคนนี้จะต้องไปอยู่กับเสียโป้ซะแล้วไปทำคิงกับเสียโป้อีกแล้วบอกแล้วจะพูดชื่อจะรู้ก็ฉันนี่เขาไปออกรายการที่การฉันก็ไม่รู้เปิดตัวพรีเซนเตอร์ไงโอ้โหพรีเซนเตอร์กะโหลกกะลาโหทำอะไรได้มั่งอยากจะรู้ของการแค่ไลฟ์สดในเพจวันหนึ่งแล้วขายของได้มั่งหลักหลายแสนเราจะบอกให้อันนี้ฝากถึงเขาว่าพรีเซนเตอร์กะโหลกกะลาใช่แม่ตอนแรกก็จะเรียกมาขายของเดี๋ยวมีอะไรให้นางขายดูสิเดี๋ยวโทรศัพท์นะเดี๋ยวไลฟ์ด้วยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันจะหาโปรดักให้เธอขายใจเย็นๆปากเก่งนักตอนแรกจะมาสัมภาษณ์ขายธรรมดาแม่อะไรนะไลฟ์ขายของเก่งไลฟ์คืนนึงได้หลักแสนอ่ะไอ้รถมึงไปหาสินค้าด่วนลูกค้าคนไหนอยากจะซื้อเดี๋ยวก่อนเราสัมภาษณ์ที่จบก่อนการจะตอนนี้การใช้ชีวิตตกลงกันต้องขายของให้พี่ใช่ป่ะเดี๋ยวต้องขายเดี๋ยวโชว์ไงเดี๋ยวไลฟ์สดเนี่ยฉันสัมภาษณ์กันก่อนโอ้โหใครๆก็ชอบเดี๋ยวดูความสามารถของ AE ของฉันจะหาโปรดักต์ได้หรือเปล่าทันทีเลยนะไปเรื่อยๆก่อนโอเคดูว่า AE จะหาโปรดักต์ได้หรือเปล่าใจเย็นๆนะฮะใจเย็นสัมภาษณ์ไปก่อนนะโอเคAE ฮะอย่าอยู่เฉยๆนะไปหาโฆษณานะรีบๆหาเพื่อนนางปากเก่งกับฉันว่านางขายของเก่งเดี๋ยวจะลองให้นางขายของซิว่าเป็นยังไงนะโอเคต้องถามอย่างนี้ต่อถามว่าสรุปแล้ววันนี้1คนต้องออกจากบ้านใช่ทั้งเป็นภรรยาล่าสุดกันไม่คิดว่าเป็นภรรยาเลยทำไมคิดว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ทำไมส่วนเกินที่มันโผล่มาได้ยังไงอ้าวทำไมคุณไปคิดว่าเขาเป็นส่วนเกินเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งนานก็การคิดของการอย่างเงี้ยทำไมแล้วอย่างแซนวิชล่ะอันนั้นก็คือก็โดนขัดขวางจากส่วนเกินไงไม่ได้เจอกับเสกตั้งเกือบ2ปี
คุณกับแซนด์วิชมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตอนนี้ตอนนี้ตั้งแต่เริ่มประมาณกรกฎาการก็เจอแซนด์วิชแล้วก็เลยมาอยู่ด้วยกันทำไมถึงรู้สึกดีกับแซนด์วิชแล้วทำไมกับอีกคนนึงถึงรู้สึกไม่ดีพี่กันคือว่ามันเริ่มมาจากเมื่อประมาณเกือบปีที่แล้วประมาณปีที่แล้วอ่ะก็ได้คุยกับคุณตาคือพ่อของแซนด์วิชแล้วคราวเนี้ยพอคนที่เป็นสื่อจริงๆเนี่ยก็คือลีอองโอเคลูกชายลูกชายโอเคลูกชายลูกชายของแซนด์วิชตัวเล็กๆกันเหรอก็คือว่าตอนวันที่การไปรับปริญญาหนังสือที่อเมริกาคุณตาเขาก็มีเพจลีอองเขาก็เลยโพสเสือกับลีอองแล้วก็แบบประมาณว่ายินดีกับเสืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยน่ารักกันก็เลยโพสว่าในเมื่อน้องเขาแบบให้ใจพี่ทำไมพี่จะไม่รักน้องล่ะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะไม่เป๊ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันดีใช่ๆระหว่างที่1กับที่2ใช่แต่อีฟนี่ไม่ตอนแรกกันออกรายการที่เนี่ยก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วแต่เขาทำตัวของเขาเองการไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะเขาอยู่บ้านนั้นน่ะบ้านน้องเสือเอามาเกือบ2ปีกันไม่เคยไปสนใจเลยก็อยู่สบายๆว่าแต่ไปๆมาลืมตัวไงลืมตัวก็ตอนแรกก็คืออาจจะยังไม่ลืมตอนหลังแบบลืมตัวแบบนึกว่าตัวเองสำคัญเป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมาทำร้ายการมาทำร้ายลูกการมาทำร้ายคือว่าใช่คือมาแตะคือของการเนี่ยคือจะทำอะไรการไม่สนใจแต่ถ้ามาแตะลูก3คนของการเนี่ยมึงตายเอาตายแล้วเขาวันนั้นเขามาทำอะไรลูก3คนคุณคือว่าน้องเสือกับการเกษตรแล้วน้องเสือเนี่ยน้องเสืออยู่อเมริกาการเกษตรคุยกันไว้ว่า1ปีที่แล้วน้องเสือเรียนจบจะให้มาดูแลเป็นผู้จัดการเสร็จแล้วคราวเนี้ยพอเสกก็โพสต์ใช่ป่ะพอน้องเสือเรียนจบนางก็ไปลบโพสต์ไปอะไรแล้วก็ง้องแง้งทะเลาะกับเสกอะไรคือไม่ยอมปิดกั้นไม่ให้ลูกไม่ให้ไม่ให้มายุ่งเกี่ยวแต่ที่บ้านหลังนั้นเป็นของเสือใช่แต่พี่แกก็ยังอยู่บ้านหลังนั้นแล้วทำไมเขาถึงกีดกันไม่ให้เสือเป็นผู้จัดการอ่ะพี่ดานก็เงินไงคะเงินโอนเข้ามาเงินโอนเข้ามาในบัญชีของการหรือน้องเสือเขาทำอะไรไม่ได้ไงแต่ถ้าเงินโอนเข้าไปบัญชีเสกเขาทำอะไรได้ไงอันนี้จะฟ้องไปนะพูดไม่เอ่ยชื่อทุกวันนี้อยู่กันใช้ชีวิตกันยังไงการกระแซงกับน้องเสือตอนเนี้ยเหรอคะฟางลีอองก็7คนอยู่บ้านเดียวกันหมดเลยก็คืออยู่บ้างไม่อยู่บ้างเพราะบ้านการกับบ้านเสกมันใกล้ก็คือวันไหนอยากนอนบ้านนั้นก็ไปวันไหนอยากนอนบ้านนี้ก็ไปแต่คือทุกบ้านมีห้องของทุกคนคืออยู่อย่างกลมเกลียวมีความสุขเลยว่างั้นเถอะเขาคือเปลี่ยนบรรยากาศได้ตลอดคือคืนดีเพราะว่าเด็กๆอ่ะเขาเล่นกันคือคืนน้องเสือเราเสือตอนเลือกอยู่บ้านไหนสนุกดีอยู่บ้านเด็กๆเขาเล่นกันส่วนมากเสืออยู่บ้านกับแม่บ้านใหม่ใช่ครับแต่ว่าตอนว่างไปทำงานก็ไปอยู่กับพ่อแล้วพ่อตอนนี้อาการเป็นไงบ้างก็อย่างที่บอกเขาดีขึ้นเยอะครับเขาแบบล่าเริงขึ้นตอนที่แบบไม่มีคนอยู่บ้านมันก็แบบไม่มีคนคุยด้วยไม่มีอะไรทำเขาก็แบบชอบจะนอนอย่างเดียวไม่ค่อยออกมาจากห้องนอนเขาใช่พอมีเสือไปมีน้องลียองไปมีเขาก็ลงมาเล่นอะไรลงมานั่งบนโต๊ะมาคุยด้วยมากินอาหารด้วยอะไรแต่ก่อนพี่แกนอนไปได้ยังไงไม่รู้20ชั่วโมงเนี่ยเหมือนแบบครอบครัวกลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเขาสดใสมากขึ้นมีความสดใสมากขึ้นแล้วลูกชายมาช่วยงานด้วยโอ้โหอันนี้พุ่งตรงเสือเป็นคนแบบเหมือนกับทำให้จิตใจของเสกอ่ะมันสู้ขึ้นคือว่าเสือทำให้ใจเสกแบบรู้สึกสบายใจอันดับแรกคือสบายใจเมื่อเขาสบายใจไม่กังวลเขาก็โชว์ได้เขาเนี้ยเขาก็ทำงานได้เขาก็แฮปปี้แล้วพอเขาเล่นแล้วมีฟิชเชอร์เล่นกับเสือเพลงนึงเขาก็รักแบบภูมิใจอ่ะมองลูกเล่นกีตาร์มองลูกยิ้มอะไรเงี้ยน่าจะเอากีตาร์มาเล่นให้ดูนะวันหลังเนาะวันหลังเนาะวันหลังเล่นให้ฟังดีกว่าเขาบอกว่าตอนนี้เสืออันนี้คุณไปดูนะฮะนี่พ่อลูกตอนนี้พ่อกลับมารับงานทุกวันยังใช่ครับก็เดือนนึงอ่ะประมาณเดือนนี้มีใช่15-20งานเลยนะยังแน่นอยู่เหมือนเดิมเลยโซกลับมารับงานทีนึงมี15-20ล่าสุดจะมีไปต่างประเทศด้วยใช่ครับมีไปเดือนหน้าใช่ใช่แล้วไปกับพ่อไหมไปแล้วเงินใครเก็บก็เสือเก็บใช่ไม่คือมันก็ต้องแบ่งกับพ่อกับทีมงานทุกคนตามปกติก็คือมาจัดการบริหารด้านนี้ให้แต่คือเขาก็มาจัดการให้มันดีขึ้นใช่คือเจ้าภาพโอนมาเป็นก้อนนึงก่อนเสร็จแล้วก็แยกตามปกติครับตามค่าจ้างของลูกจ้างเราครอบครัวเสือมีข่าวทุกวันเลยเพื่อนๆว่ายังไงบ้าง
เพื่อนเพื่อนเสือไม่ค่อยคุยเรื่องครอบครัวเลยครับคือแบบเขาคือเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับผมแบบผมรู้สึกสบายที่แบบไปเล่นกับเขาได้ไปเที่ยวกับเขาได้โดยที่แบบเขาไม่เอาเรื่องแบบเครียดๆมาเข้ามาคุยอ่ะผมก็แบบรู้สึกสบายใจโล่งอกโล่งใจครับเห็นเขาบอกเสือเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าชีวิตนี้จะไม่คิดมีความรักจะไม่คิดมีแฟนจะไม่คิดมีอะไรเลยเพราะว่าเห็นเรื่องวุ่นวายในครอบครัวตั้งแต่เด็กๆไม่คิดมีแฟนก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะตอนนี้มีแล้วอ่ะตอนนั้นยังไม่หนุ่มเป็นตัวไงตอนนี้หนุ่มแล้วเริ่มคิดแล้วนี่ผมยังไม่บอกใครนะคือผมเพิ่งเลิกกับแฟนจีนนะครับเขาเป็นคนใช่แต่แม่เศร้าหรอแม่เศร้าเขาไม่รักเขาหมายถึงรักผู้หญิงคนนั้นหรือรักลูกเราเจอรักผู้หญิงคนนั้นหรอใช่ครับแต่ผมก็เป็นเพื่อนรักเขาคนหนึ่งครับเขาผมรักเขามากจริงๆแต่ว่าคือเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรพวกนี้มันทำให้ผมแบบรู้สึกเครียดรู้สึกแบบติดต่อกับเขาไม่ได้ครับคือผมไม่เคยบอกเรื่องครอบครัวให้เขาฟังแล้วว่าไม่รู้ว่าเขาแบบไม่ค่อยรู้เลยว่าในประเทศไทยเนี่ยเสือเป็นใครครอบครัวเสือเป็นใครอะไรแบบเนี้ยแบบเสือแบบตอนที่อยู่นู่นอยากจะคุยกับเขาแบบตามปกติตามเด็กเป็นผู้ชายคนนึงใช่ใช่ใช่แบบไม่มีอะไรมากแต่ว่าพอผมกลับมาเนี่ยเรื่องมันก็แรงขึ้นใช่แรงขึ้นทำให้แบบผมไม่ค่อยอยากให้เขาแบบมารู้อะไรเรื่องนี้มากผมบอกเขาว่าขอโทษทีนะแบบเราอาจจะห่างกันเกินไปแบบก็เลิกกันเลยอะไรเนี่ยข้ออ้างว่าเนี่ยแม่ชอบแม่ชอบแบบนี้แม่ชอบแม่จะได้แม่จะได้นั่นไงแม่ดูชำนาญเรื่องความรักแม่เป็นคนเลือกอะไรถูกต้องแล้วอ้างเปล่านั่นไงนั่นไงจริงๆแล้ววันนี้คือเสือกลับมาเต็มตัวเห็นเปิดทีมฟุตบอลด้วยทีมฟุตบอลชื่ออะไรไม่ก็ทีมพ่อเหมือนอันเก่าเหมือนเดิมนะโลโซยูไนเต็ดโลโซยูไนเต็ดก็คือคุณจะเข้ามาบริหารทีมฟุตบอลด้วยมาช่วยพ่อตรงนี้ด้วยเสริมมาเล่นแล้วนักกีฬาเลยไม่เตะแล้วจนเกือบมันจะต้องเกือบผ่าเข่าเกือบหกล้มมันเข่ามันน่ะใช่ล้มมาแล้วล้มพ่อยังไงล่าสุดใช่ๆคือประมาณ3วันที่แล้ววันเกิดพี่แซนด์วิชนะครับแล้วเขาก็คุณตาพ่อพี่แซนด์วิชเขาก็จัดงานเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลมี4ทีมมาเล่นนะฮะโลโซยูไนเต็ดก็เป็นทีมนึงแล้วก็ชนะได้แชมป์ด้วยนี่ดูแหละนี่ยิงไปลูกนึงยิงไปลูกนึงด้วยแม่ภูมิใจลูกเหลือเกินไปถึงกันไลฟ์ลูกก่อนเลยไปไลฟ์ลูกคือว่าคนเตะมีเป็น10กว่าคนใช่ป่ะก็ตามอยู่คนเดียวเขามาไม่ทันตอนเสือยิงนะเอาอย่างงี้พี่จะให้เสือรีวิวในสิ่งที่เสือเอามาด้วยสมมติดูเมื่อกี้แม่ปากเก่งหัวแม่ขายของเก่งไม่พี่เห็นเสือกับแม่ซื้ออะไรมาเป็นคอลลาเจนอะไรอ่ะโมโมโกะโมโมโกะคอลลาเจนใช่ครับที่เขาเอานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะใช่ทำไมเสือถึงกินโมโมโกะคอลลาเจนตั้งแต่อุบัติเหตุจากสนามฟุตบอลคือผมเพิ่งไปเล่นมาแล้วโดนเสียบจากข้างหลังอ่ะแบบแล้วก็ล้มกิ้งประมาณ 2-3 รอบครับขาด้านซ้ายตรงแบบหัวเข่าอ่ะมันแบบเจ็บๆหน่อยแล้วพอมีคือแม่แนะนำให้ผมลองกินนี่ดู 2-3 วันเนี่ยแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นเลยครับใช่ใช่พวกความตามข้อต่างๆใช่ใช่ที่มันมีการอักเสบกินตัวนี้มันช่วยเหรอใช่ใช่เพราะถ้าเล่นฟุตบอลแล้วโดนไปหนักปุ๊บเนี่ยกลับมาเนี่ยจะลำบากมากเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาบอกว่าเวลาที่แบบไม่ว่าจะอายุน้องเสือเพิ่ง20กว่าหรือคุณการ40กว่าหรือพวกเรา40กว่ากันแล้วเนี่ยไอคอลลาเจนจริงๆเนี่ยมันช่วยซ่อมแซมได้ถ้าสมมติคุณเจ็บอย่างเงี้ยต้องรีบซ่อมแซมด้วยโอเคหนึ่งมันจะไปดูของมันด้วยตัวเองคอลลาเจนมันจะมี3ไทป์อยู่แล้วไทป์ที่1เนี่ยมันก็คือเรากินปลาหนังปลามันจะช่วยได้ไทป์ที่2เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้แบบโมเลกุลมันเล็กลงมันจะร่างกายไม่สามารถสั่งได้ง่ายขึ้นแต่ไทป์ที่3เนี่ยยังไม่มีคนสามารถคิดคนได้คืออะไรคือเหมือนกับเราเด็กแล้วแบบเด็กใสๆอะไรอย่างนั้นไงแบบว่าหน้าเด็กหมายถึงว่าคอลลาเจนขึ้นมาถึงแบบผิวพรรณนั้นยังคิดไม่ได้ทำให้ผิวพรรณเด็กลงแต่อันนี้เขาบอกว่ามันใกล้เคียงนั่นที่สุดคือโมเลกุลมันเล็กที่สุดเล็กมากมาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดเลยทำไมน้องไปรู้จักตัวนี้ได้ยังไงแม่ซื้อให้ใช่คุณแม่แนะนำมาให้กินยังไงคุณการไอ้ตัวนี้มันพิเศษยังไงก็คือว่าคือตอนแรกแต่ก่อนเป็น2ปีอ่ะกันเคยกินคอลลาเจนนะคะแต่คือว่าในความคิดกันมันคืออ้วนอ่ะอาการก็เลยอาการก็เลยเลิกกินก็มันก็อร่อยนะแต่ว่าคือก็เลิกกินแต่พอมีน้องคนนึงอ่ะเขาบอกว่าเราอายุเยอะแล้วแบบพวกกระดูกมันไม่ดีเวลาลุกเวลาอะไรมันก็จะแบบเจ็บๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาเนี้ยมาให้เพราะว่ามันจะอ้วนแบบว่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพี่ลองดูเงี้ยแล้วก็เลย
ชงละลายก็ง่ายหรือว่าจะใส่กับอะไรอาหารต่างๆเครื่องดื่มต่างๆกาแฟน้ำผลไม้เนี่ยได้ใส่ไปได้เลยใส่ไปได้เลยละลายเลยอย่างพวกเราเนี่ยจำเป็นจะต้องกินแล้วนะคอลลาเจนเพราะตอนนี้มันมีโอกาสที่ไปเห็นห้องแลบเขาที่ญี่ปุ่นทั้งหมดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะโอเคอินพอร์ตทั้งหมดแต่มาแพ็กเกจที่เมืองไทยคือไอ้ตามข้อต่างๆเราตามอายุเรามันก็เสื่อมไปวันๆเอาง่ายๆไปเรื่อยๆ30กว่าขึ้นไปต้องกินคอลลาเจนนะคะแล้วคอลลาเจนตัวเนี้ยมันเป็นไม่เหมือนคนอื่นก็คือว่ามันจะเน้นแบบทางด้านพวกข้อเพิ่มน้ำในข้อต่อเพิ่มน้ำในข้อต่อแล้วก็ความชัดเจนของปกติคอลลาเจนยี่ห้ออื่นเขาจะเน้นผิวผิวแต่ไอตัวเนี้ยเน้นกระดูกข้อต่อทำให้แบบว่าสมมติว่าใครมีปัญหาข้อต่อหรือว่ากินไว้ถึงไม่มีปัญหากินเตรียมไว้ก่อนเพราะว่า30กว่าเนี่ยมันต้องกินแล้วอ่ะมันเริ่มน้อยแล้วเริ่มเสื่อมแล้วไม่เสื่อมแล้วง่ายๆคุณอยากจะรู้ไม่เสื่อมเนี่ยคุณดึงนิ้วคุณอ่ะหรือแค่ขยับคอเนี่ยก๊อกแก้ก๊อกแก้ก๊อกหรือยังถ้าคุณก๊อกปุ๊บเฮ้ยดีกว่าตอนแก่แล้วเราไปเติมไอ้พวกเนี้ยมันค่อยๆเติมค่อยๆเติมค่อยๆเติมอย่าไปพึ่งเขาบอกว่าอย่าไปคิดถึงผิวเดี๋ยวผิวมันตามมาเองถูกต้องไหมอย่างคุณในการดูสินั่งไลฟ์ทั้งวันผิวขาวๆเห็นป่ะเนี่ยคอลลาเจนตัวนี้เลยขนาดว่าทางด้านผิวพรรณเนี่ยไอ้โบวงกบเป็นรองจากด้านพวกกระดูกเออไขข้อผิวกันก็ยังใสได้เลยอ๋อเหรอช่วยผิวด้วยใช่แล้วเป็นผลพลอยได้แต่หลักๆเราเน้นที่กระดูกเน้นแต่กระดูกอ่ะหลักๆเพราะว่ากระดูกมันข้างในสำคัญกว่าไอ้ผิวยังมีคีมใช่ไหมแต่ไอ้ตัวนี้มันกลับทำให้ผิวเราออร่าน้องเสือล่ะวันนั้นที่แบบว่าเจ็บเข่าตอนนี้อาจจะคอลลาเจนยังสร้างเองได้อยู่แล้วตรงนี้ไปแล้วมันช่วยยังไงใช่ไหมกินเพิ่มมามันก็คอลลาเจนก็เพิ่มในร่างกายเรื่อยๆครับทำให้ขาเข่าดีขึ้นเลยครับแบบหายเร็วใช่ใช่หายเร็วแทนที่จะต้องใช้เวลานานก็ใช่คือวันนั้นอ่ะที่ตอนแรกจะไปหาหมอบอกเสือไปหาหมอไม่รู้ไปเตะบอลมาขายังเดินแบบกระเพกเลยครับพอกินนี้มาสักพักอ่ะดีขึ้นเลยครับตื่นมาแบบรู้สึกแบบดีขึ้นแบบจริงๆตอนแรกการว่าจะพาไปหาหมอแล้วตอนแรกน้องพ่อนึกว่ากระดูกร้าวเอางี้ขวดนึงอ่ะไหนขายของเก่งคุณลองขายโอ้โหไลฟ์คืนนึงได้เป็นสายแสนไหนลองดูที่ตัวปากเก่งFC มาซื้อด้วยเลยถ้าไม่ซื้อน่าจะไม่ไลฟ์ให้ดูพร้อมไลฟ์ยังครับพร้อมแล้วนะคะ4 3 2ไปครับก็คือโมโมโกะคอลลาเจนตัวนี้นะคะมันมานำมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็คือสรรพคุณทุกอย่างเนี่ยรู้กันหมดแล้วใช่ป่ะคะเรามีโปรโมชั่นคือวิภากรต้องมีโปรโมชั่นใช่ไหมก็คือปกติกระป๋องละ650แต่ตอนนี้ถ้าโทรมาซื้อหรือว่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยซื้อตามเพจใช่ป่ะซื้อตามเนี่ยที่ขึ้นอยู่เนี่ยเอาง่ายๆถ้าคุณอ่ะซื้อวันนี้หรือว่าซื้อช่วงเนี้ยจะซื้อ2แถม1ในราคาแค่ 1,299 แต่แถมเพิ่มอีก1ฟรีเป็น3กระป๋องแค่ 1,299 ก็คือเหมือนได้เปล่าอ่ะคือว่ากระป๋องละ400กว่าบาทของดีขนาดเนี้ยจริงๆกระปุกนึงควรเป็นพันนะแต่ว่าคือ3กระป๋อง 1,299 คือแบบไม่มีแล้วอ่ะคุณไหนไม่ได้แล้วรีบโทรมาสั่งเลยถ้าไม่สั่งนะจะไม่ไลฟ์ให้ดูนี่ยายการพูดเดี๋ยวงงเมื่อก่อนเนี่ยเขาขายกัน650บาทต่อกระปุกใช่ไหมฮะใช่แต่โอเคละ 1,299 วันนี้เฉพาะในแฉนะฮะ3 กระปุก 1,299 เหลือเท่าไหร่400กว่าบาทเหลือ433 บาทอ้าวคุณเข้าไปดู Facebook ได้นะฮะโมโมโกะคอลลาเจนนะฮะตัวช่วยที่คุณเข้าใจหรือ LINE ที่ไหน @momoko QR code เอาขึ้นมาตรงนี้เลยแปะได้เลยแปะได้เลยครับ QR code เรารู้เลยโทร093เบอร์โทรอะไรครับพี่จัน0931233796แล้วก็0624765097ก็เบอร์มันเยอะ093เอาไลน์3895สั่งเลยนะคะคืนนี้ไม่งั้นไม่ไลฟ์ให้ดูนะไม่งั้นไม่ไลฟ์ง่ายๆถ้าไปที่ไลน์โมโมโกะจบไลน์โมโมโกะจบโมโมโกะมีแอดด้วยนะโอเคเดี๋ยวนะคะ FC ถ้าเกิดคืนนี้เดี๋ยวจะเช็คสต็อกนะถ้าเกิดว่าขายไม่ได้แล้วไม่ไลฟ์ถ้าขายได้ดีจะไลฟ์ให้ดูคืนนี้เก่งจริงจริงจริงลูกบอกเก่งจริงจริงขู่มีขู่แล้วไม่ไลฟ์ด้วยอ้าวไม่น้อยใจไงถ้าไม่ซื้อก็น้อยใจแอดโมโมโกะเข้าไปที่ไลน์แล้วก็ไลน์แอดเนี่ยแหละอย่างที่บอก QR code ขึ้นมาสแกนหรือเบอร์โทรศัพท์มากมายที่ขึ้นมาอยู่ตรงนั้นนะฮะครับขอบคุณขอบคุณที่วันนี้แวะมาน้องเสือวันหลังมาร้องเพลงให้ฟังบ้างนะได้อยากเป็นนักร้องเหมือนพ่อไหมก็ได้ได้ได้ร้องคู่พี่มดดังได้ไหมโอ้ยพี่พูดยังไม่รู้เรื่องเลยเสียงเล็กของจันเดี๋ยวช่วงหน้าถ้าอยากจะร้องเพลงดูศิลปินใหม่ของพี่ใครอาเธอร์
อาเธอสวัสดีมานี่มาเห็นกล้องไม่ได้ไม่น่าจะหนีกันเท่าไหร่อาหลานสวัสดีครับอาเธอเอากระเป๋าเปลี่ยนกระเป๋าเงินให้พี่มดดำด้วยนะวันนี้ไปเอากระเป๋าเงินมายังลุงพูดว่าอะไรนะพี่มดดำจะตบปากลุงเอ้าครั้งที่แล้วแยกชาลีมาครั้งนี้คุณอยากเจออาเธอเหลือเกินอาเธอกี่ขวบแล้ว6ขวบแล้วติดเชื้ออามายังติดเชื้อมายังติดเชื้อยังติดแล้วติดแล้วอ้าวช่วงหน้าแน็กชารีอาเธอร์มาเยี่ยมแฉอีกครั้งพักกันสักครู่ฮะ